PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงค่ะและช่วงเวลา8โมงเช้าสำหรับใครบางคนที่ดูไม่ทันนะคะรวมถึงอาจจะดูเทปย้อนหลังได้ที่ www.zanswer.com ค่ะทุกวันจันทร์นะคะเราจะมีแง่มุมดีๆค่ะจากเรื่องราวของชีวิตบุคคลสำคัญนะคะรวมถึง เรื่องราวชีวิตที่เป็นมุมมองการตลาดค่ะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าตอนนี้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างและเราคนที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเราจะปรับตัวอย่างไรวันนี้พี่ชามีหนังสือ1เล่มค่ะซึ่งบอกว่าอ่านแล้วแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะชื่อหนังสือก็คือกฎทองสู่ธุรกิจยั่งยืนเล่มนี้อยากจะมาพูดให้ช่างฟังเพราะว่าช่างบางคนบอกว่าเนี่ยพี่ผมไม่อยากอ่านหนังสือก็รอฟังพี่แนะนำหนังสือค่ะแต่คือฟังมากๆเนี่ยคือมานั่งคิดนะช่างควรจะต้องอ่านหนังสือบ้างไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวนะแล้วไปเจอหนังสือเล่มนึงซึ่งมันไม่ใช่เป็นหนังสือที่อะไรอ่ะที่คือถ้ามองดีๆนะมันมีการ์ตูนแทรกครับนี่นั่นคือเราก็อ่านการ์ตูนไปด้วยเพลินดีแล้วการ์ตูนที่ว่าเนี่ยเขียนมาลายเส้นก็สวยที่สำคัญคือว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงค่ะพี่อ่านมาเนี่ยเล่มเนี้ยมันมีมันจะมีอยู่เขาเรียกว่าคือภาษาจีนเขาบอกว่าเป็นเต้าจูกง The Art of Business ศิลปะของการทำธุรกิจแล้วคนจีนเวลาเขียนแล้วก็ตามแต่นะจำแบบจะต้องเป็นคัมภีร์อ่ะจะมีเป็นกฎอยู่มีอยู่24ข้อมันเลยแบบดูนะชีวิตนะเวลาอ่านปุ๊บนะชีวิตจะง่ายมากเลยเพราะว่าอะไรมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีบู๊กับมีบุญมีรุกและมีรับถ้ามีกฎทอง12ข้อก็จะมีกฎคุ้มกัน12ข้อเห็นไหมนั่นคือถ้าเกิดเรามองดีๆนะเวลาเราขายของเราก็จะต้องพยายามจะขายให้ได้มากที่สุดแต่เวลาเราอยู่หลังบ้านเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะบริหารจัดการสินค้าของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพฉะนั้นคือในมุมเดียวกันเนี่ยการบริหารคนการบริหารของการบริหารลูกค้าต้องใช้เนี่ยมันมีแค่เป็นหลักการอยู่คราวนี้พอเราอ่านดูปั๊บนะมันมีหลายข้อที่พี่โดนเลยนะพี่อยากจะมาคุยให้ช่างฟังเพราะว่ามันมีเรื่องนึงที่เราเคยฟังกันมานานนานมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นลบกับมันคือคำว่าซื้อถูกขายแพงค่ะนี่เคยได้ยินคำนี้ป่ะก็เป็นธรรมดาของธุรกิจไหมคะอยากจะได้ต้นทุนราคาถูกมาขายแพงเพื่อที่จะได้กำไรให้ธุรกิจอยู่รอดได้นี่ไงพวกเราก็คิดว่าเนี่ยสงสัยก็ให้ไปซื้อของมาอย่างนึงเสร็จแล้วก็คือบวกเข้าไปหรือพยายามไปทำวิธีท่าไหนไม่รู้ว่าต้องขายแต่ราคาแพงที่สุดคนจีนเมื่อพันปีก่อนไม่ได้คิดอย่างนี้โอ้โหเขามีวิธีการในการที่จะอะไรอ่ะคิดได้ลึกซึ้งแต่ว่าสุดท้ายเวลาสรุปมากลายเป็นแค่ว่าซื้อถูกขายแพงคราวนี้ถ้าเกิดคนไม่อ่านนะก็อาจจะคิดอย่างเราบอกว่าเนี่ยก็มันก็ถูกแล้วนี่พี่คือถ้าเกิดเราซื้อถูกได้ขายแพงได้เนี่ยเท่ากับว่าเรากำไรมากสุดแต่ถามว่าวันนี้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะซื้อคุณง่ายๆเหรอเขาต้องเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นแล้วคือสุดท้ายเนี่ยคนนะตอนเนี้ยเวลาจะซื้อของฉลาดขึ้นเยอะแต่พอเรามาอ่านหนังสือเล่มนี้นะตอนแรกพี่อ่านปุ๊บนะพี่ขำเลยนะว่าบ้าเปล่าเพราะว่าอะไรเราคิดว่าคือเอางี้นะเรามานั่งคิดเอ๊ะไอ้นี่มันหนังสือที่มันมีเป็นตำรามาปัดหลายชั่วยุคคนเนี่ยมันจะใช้ได้จริงเหรอก็เลยมาอ่านเป็นตัวเนี่ยเป็นไอ้การ์ตูนการ์ตูนเนี่ยคือคงไม่ได้ยกมาทั้งหมดนะเพราะว่ายกมาทั้งหมดเนี่ยคือพวกเราคงไม่ไปซื้อแน่นอนนะนั่นคือจะบอกให้ฟังคร่าวๆการ์ตูนนี่คือเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างเป็นตัวอย่างเลยคือเป็นตัวอย่างคือเอาเป็นว่าคนคนเนี้ยก็เป็นตัวดำเนินเรื่องของทั้งหมดแต่อย่างที่บอกว่าคือหลังจากการ์ตูนเนี่ยก็จะมีเป็นบทสรุปบทนำบทสรุปให้ว่าเป็นอะไรซึ่งอ่านเนี่ยไม่เกินประมาณ2หน้ากระดาษนั่นคือถ้าใครบอกว่าอ่านไม่ได้เนี่ย โดนเลยนะโดนเลยนะเนี่ยเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นการ์ตูนแล้วการ์ตูนอ่านง่ายไอ้ซื้อถูกขายแพงมันโดนใจพี่เพราะว่าช่างหลายคนก็คือคงคิดเหมือนกันมันมีวิธีการว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ว่าอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยมีเทศกาลหนึ่งเกิดมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้สินค้าบางตัวเนี่ยคนกำลังเขาเรียกว่าคนกำลังลงนาพอคนกำลังลงนาปุ๊บเราจะขายสินค้าตัวเนี้ยถ
ถูกหรือแพงดีก็อย่างที่บอกนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคนลงนาปุ๊บแสดงว่าเขาก็เอาเงินของเขาส่วนนั้นอะไปทำลงทุนกับผืนนาหมดแล้วฉะนั้นเขาคงไม่มีเงินมาซื้อของสวยๆงามๆช่วงนั้นอะผ้าไหมจะราคาถูกมากให้ไปกว้านซื้อมาเรามานั่งฟังนะไปกว้านซื้อมาคือเขาท่านะเขารู้สึกว่าเขามองเป็นจังหวะเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาบอกว่าแต่พอมองอีกทีนะไอ้แคว้นอีกแคว้นนึงอ่ะเผอิญว่าคืออยู่ใกล้แหล่งผ้าไหมดันขายถูกกับเราอีก6เท่าไปขี่เกวียนกันไปขี่เกวียนลากเกวียนกันไปคือไปกว้านซื้อไอ้พวกผ้าไหมมาแล้วสุดท้ายเนี่ยคือพอเขาบอกว่าเนี่ยเอาพอหน้านาเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวนาทำยังไงพอหลังจากเก็บเกี่ยวก็ซื้อของเข้าบ้านหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าสมัยก่อนมีแค่ปัจจัย4ก็นี่ไงผ้าไหมที่ซื้อมาแพงถูกมาตั้งประมาณ10เท่าเนี่ยก็มาขายในราคาปกติคราวนี้คือพี่ฟังปุ๊บนะพี่มาอ่านเขามีหลักเหตุและผลนี่สังเกตป่ะแล้วที่สำคัญนะมันไม่ได้มีแค่นั้นเขาบอกว่าในโบราณกาลเนี่ยมีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเขาคำนวณไว้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะเกิดขึ้นตามวงรอบที่กินเวลา12ปีอันนี้เราเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กูรูของคนจีนเขาพูดไว้12ปีหมายถึงอะไรที่ฮิตนี่มีช่วงเวลาที่ฮิตช่วงเวลาที่ดอกประมาณ12ปีจะวนกลับมาอีกครั้งเพราะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมี12ราศี12เดือนอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่แปลกไหมแล้วเขาบอกว่าแต่ละวงรอบของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นทุกๆ3ปีคือปีหนึ่งอุดมสมบูรณ์3ปีแล้วก็จะต่อได้แล้งอีก3ปีมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นคือสิ่งถ้าเกิดคุณไม่มีปัญญาไปซื้อผ้าไหมราคาถูกคุณก็คิดง่ายๆแล้วกันช่วงปีที่มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เนี่ยคนคนนี้ก็ต้องควรจะสะสมพืชพันธุ์กับพวกสินค้าหัตถกรรมแล้วก็จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมเพราะว่าสินค้าหัตถกรรมนี่คือเขากำลังอะไรเขาไม่มีไงแต่ในขณะที่ว่าปีนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาของการลดน้อยถอยลงเนี่ยเขาก็จะเอาสินค้าหัตถกรรมเนี่ยคือกว้านซื้อมาเก็บไว้แล้วมาขายพืชพันธุ์แทนโอ้ถ้าอย่างนั้นจะต้องรอรอบ12ปีเนี่ยคุณเพื่อนช่างเองจะต้องแบบว่ากินเกลือกันเลยนะคะก็นี่ไงของเราอาจจะไม่ใช่รอบ12ปีแต่ว่าลองดูจังหวะแต่ละเดือนค่ะคือบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยที่เราค้าขายกันอยู่เขาอาจจะมีรอบโปรโมชั่นบางทีต้องไปนั่งวิเคราะห์นะนั่นคือนี่ขนาดอยู่ PSI นี่ยังชี้ทางชี้โพรงให้กระลอกนะคุณไปดูแต่ละบริษัทเนี่ยมันอาจจะมีโปรโมชั่นบางอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคงไม่ได้บอกว่านี่พี่ซื้อ PSI เหรอเอาเป็นว่าวันนี้คือช่างเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยต้องคงต้องซื้อหลากหลายยี่ห้อแต่คือต้องไปชั่งใจดูว่าคุณจะไปเวทเอายี่ห้อไหนเป็นหลักเพียงแต่ว่าเนี่ยหลักการในการซื้อบริหารจัดการเนี่ยต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคิดหน่อยว่าเวลาซื้อเนี่ยซื้อเพราะอะไรเห็นไหมคนขนาดคนโบราณเนี่ยยังมีอะไรอ่ะยังมีตรรกะในการซื้อในการขายเสร็จปั๊บเขาบอกว่าอะไรต่อรู้เปล่าพี่อ่านปุ๊บนะพี่นะแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรคือทึ่งอ่ะทึ่งเขาบอกว่าจงรู้จักตลาดของท่านเพื่อจะซื้อและขายในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนั่นน่ะคือประเด็นของการที่บอกว่าสรุปมันมาเป็นซื้อถูกขายแพง อยู่ที่จังหวะเวลาอยู่ที่ช่วงโอกาสมากกว่าแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์มาก่อนด้วยเรียนรู้จากอดีตว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ถึงรอบ12ปีนะคะสำหรับธุรกิจบางธุรกิจอาจจะแค่แบบว่า3เดือนหรือไม่ก็1ปีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดขึ้นบ้างนะคะถามว่าอนาคตมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยไหมก็คงไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแพลนหรือว่าวางแผนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราได้ถูกต้องแล้วก็นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคืออยากจะให้ช่างอยากจะให้ช่างไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน ไม่ได้ค่าคอมนะเนี่ยหนังสือเล่มนี้180บาทนะครับกดทองสู่ธุรกิจยั่งยืนพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Nation Book นี่โฆษณาให้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกว่าคืออ่านแล้วแต่ถ้าเกิดคุณคิดดีๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ย
คำพูดสั้นๆอ่ะจริงๆแล้วคือแฝงนัยยะไว้อย่างหลายอย่างมากค่ะคืออ่านแล้วต้องวิเคราะห์ไปด้วยแหละวิเคราะห์ตามวิเคราะห์ตามถามว่าบางครั้งกฎของการซื้อขายการทำธุรกิจเนี่ยในเมื่อครั้งอดีตมันเหมือนกับปัจจุบันเลยไหมมันอาจจะไม่ตรงแบบเป๊ะๆที่เราสามารถที่จะยกทั้งก้อนแล้วมาทำเหมือนเขาในอดีตได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากแล้วกับโลกยุคปัจจุบันแต่ถามว่าแก่นของมันสามารถที่จะหยิบจับมาปรับใช้ได้ไหมตรงนี้ได้เลยแล้วนี่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือซื้อถูกขายแพงเนี่ยเรามองในเชิงของเขาเรียกว่าเขาเรียกต้องหนึ่งเป็นคนรอบรู้ในวงการของการตลาดนั้นๆใช่ป่ะค่ะช่างเองขายจานดาวเทียมคุณต้องรอบรู้ในวงการของจานดาวเทียมค่ะแล้วคือสิ่งที่พี่แบบว่าอ่านแล้วโคตรตื่นเต้นเลยนะคือว่าไอ้คำว่าซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันแปลได้อย่างหนึ่งคือคุณกำลังทำวิต้องทำการวิจัยตลาดไม่น่าเชื่อนะคนจีนสมัยก่อนทำรีเสิร์ชกันแล้วอ่ะคือเขาบอกว่าอะไรเห็นไหมคุณจะซื้อของเนี่ยคุณรู้ว่าของที่อื่นถูกคุณก็ต้องรู้ว่าเป็นที่ไหนค่ะคุณต้องรู้สถานที่ก่อนแล้วการที่คุณรู้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องอะไรคุณก็จะมาคำนวณได้ว่าการที่คุณคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเดินทางกลับมันคุ้มไหมกับเวลาอะไรประมาณนี้นะแล้ววิธีการเนี่ยในการที่จะอะไรอ่ะในการกระจายสินค้าในการจำหน่ายสินค้าเนี่ยต้องพัฒนาวิธีไหนสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่ข้อนึงตอนแรกพี่อ่านปุ๊บพี่นึกว่าเป็นแบบประมาณว่าแนวเท่าแก่ทั่วๆไปไม่ใช่อย่างที่3ของบทนี้นะเขาบอกว่าจับตาดูตลาดใหม่ถามว่ามันคืออะไรหรือเปล่าพออ่านปุ๊บเราฟังแล้วทึ่งมากเลยนะเขาบอกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือสามารถไม่ได้ว่าใช้ได้เพียงกับลูกค้าปัจจุบันแต่ยังรวมถึงตลาดอื่นๆที่ท่านอาจจะสนใจแล้วการที่ท่านสามารถที่จะล่วงรู้ข้อมูลพื้นฐานที่ยังมีประโยชน์ที่มีประโยชน์เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเข้าใจในเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเช่นตัวอย่างหนึ่งได้แก่วิกฤตซับพราหมณ์ในสหรัฐอเมริกาโอ้ต้องดูทั่วโลกเลยว่าอย่างนั้นเห็นไหมคุณผู้ชมนี่หนังสือจีนโบราณแกเขียนเรื่องซับพราหมณ์มาด้วยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยฉะนั้นคืออย่างที่บอกแค่บทแรกเนี่ยไอ้บทนี้คือมันเป็นกฎทองข้อที่10พี่อ่านเสร็จปุ๊บแล้วคือรู้สึกมันน่าสนใจจริงๆโอ้แต่คำว่าการเรียนรู้แบบเรื่องทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยคุณจะต้องไปดูว่าหุ้นขึ้นหุ้นลงอะไรขนาดนั้นนะแต่ให้รู้จริงในเรื่องของธุรกิจที่ตัวเองทำอย่างเช่นจานดาวเทียมเองเนี่ยตอนนี้ข้อมูลข่าวสารมันจะเร็วมากนะคะโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตแล้วเชื่อว่าคุณเพื่อนช่างทุกๆคนเนี่ยขายจานดาวเทียมไปแล้วก็ควบคู่กับการเล่นเฟซบุ๊กไปนี่แหละข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปนะคะก็จะได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างที่มันกว้างขึ้นใช่ก็ไอ้เน็ตเนี่ยคือทำให้เราได้รู้ข้อมูลเยอะแต่ก็อย่าไป Facebook กับ Twitter มากเกินไปมันเสียเวลาเพลินนะนั่นแหละเพลินโดยที่คุณไม่รู้ตัวอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะยังมีอีกหลายๆข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่